พาคุณผู้ชมจับตาไปที่การเมืองเมียนมาครับทางกองทัพเมียนมาเขาปรับกลยุทธ์นะครับก็คือเข้าไปบุกผู้ชุมนุมซึ่งนัดรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นที่วัดโรงพยาบาลหรือว่ามหาวิทยาลัยแล้วภาพที่คนผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่แชร์กันเยอะมากนะครับเป็นภาพขณะที่แม่ชีท่านนี้นั่งคุกเข่าลงไปกับพื้นแล้วก็พูดกับตำรวจเมียนมานะครับบอกว่าขอให้หยุดยิงผู้ชุมนุมแล้วก็อย่าไปทำร้ายเด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นครับโลกโซเชียลแห่แชร์ภาพสุดสะเทือนใจนะครับเมื่อแม่ชีท่านนี้กำลังนั่งคุกเข่าต่อหน้าตำรวจในเมืองทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาเธอกำลังขอร้องอ้อนวอนให้ตำรวจหยุดยิงผู้ชุมนุมที่ประท้วงต่อต้านการรัฐประหารแม่ชีออกมาแสดงความกล้าท้ากระบอกปืนครั้งนี้ท่านมีชื่อว่าซิสเตอร์แอนโรสนูตองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองมิจินาแม่ชีซิสเตอร์แอนโรสนูตองท่านบอกว่าเธอได้บอกกับตำรวจว่าไม่ต้องการเห็นปัญหาใดๆที่นี่แล้วเธอก็จะไม่ไปไหนจนกว่าตำรวจนั้นจะถอยออกไปเธอพยายามขอร้องให้พวกเขาอย่ายิงเด็กๆก่อนที่แม่ชีจะก้มหัวลงไปกับพื้นแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็ในจังหวะนั้นเองตำรวจเนี่ยก็ก้มหัวตามไปด้วยนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็บอกแม่ชีว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยหยุดการชุมนุมประท้วงได้และจากเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมที่เมืองมิจินานี้มีรายงานนะครับว่ามีผู้ชุมนุมประท้วงถูกยิงศีรษะเสียชีวิตรวม3รายด้วยกันครับการเมืองเมียนมายังคงร้อนแรงนะครับขณะที่ทหารของกองทัพเมียนมายกกำลังจำนวนหลายคันรถครับบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยหลายแห่งอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมันดาเลในเมืองมันดาเลเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศแล้วก็ใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางเปิดฉากยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงรัฐประหารภายในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อสลายการชุมนุมส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทหารเมียนมาในเมืองมันดาเลก็บุกเข้าไปที่วัดพระมหาไมมุนีเป็นวัดชื่อดังนะครับซึ่งรู้จักกันดีของเราชาวพุทธทั่วโลกก่อนที่จะมีการตั้งฐานทัพก็คือเป็นการตั้งฐานกองกำลังในพื้นที่พระเจดีย์ของทางวัดปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าบรรดาพระภิกษุภายในวัดรวมไปถึงเจ้าอาวาสของวัดด้วยนะครับขณะที่พระอูเกสาราวิวันสาเจ้าอาวาสของวัดพระมหาไมมุนีบอกว่ากองทัพเข้ามายึดวัดแล้วก็ใช้เป็นที่ตั้งเป็นฐานทัพประจำการส่งผลให้ชาวพุทธไม่กล้าเข้ามาสักการะพระภายในวัดเนื่องจากว่าหวาดกลัวทหารที่เข้ามาประจำการอยู่นั่นเองนะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่ย่างกุ้งครับทางกองทัพเมียนมาก็ยังได้ยกกำลังเข้าไปที่โรงพยาบาลหลายแห่งอย่างเช่นโรงพยาบาลย่างกุ้งซึ่งย่างกุ้งเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับแล้วกองทัพเนี่ยก็ได้เข้าไปตั้งฐานทัพเข้าไปประจำการที่โรงพยาบาลส่งผลให้บรรดาคณะแพทย์และพยาบาลต่างแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของกองทัพเมียนมาคุณหมอจอสวาแพทย์รายหนึ่งของโรงพยาบาลย่างกุ้งให้สัมภาษณ์บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และโรงพยาบาลก็ไม่ใช่สถานที่สำหรับพวกเขาด้วยส่วนด้านนอกนะครับก็มีผู้ชุมนุมหลายพันคนนะครับท้าทายคำประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลากลางคืนก็คือออกมาเคลื่อนไหวที่ถนนสายหลักพวกเขาสนับสนุนกลุ่มเยาวชนที่ชุมนุมประท้วงในเขตสานจองกลางนครย่างกุ้งตำรวจได้ปาระเบิดแล้วก็ยิงปืนขู่ผู้ชุมนุมในเขตนะครับเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเนี่ยนะผู้ชุมนุมเขาอยู่กันที่เขตสานจองขณะที่ตำรวจก็ได้ปาระเบิดเสียงดังปังๆแบบนี้นะครับเพื่อไล่ผู้ชุมนุมกลับที่พักขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้าออกในบริเวณดังกล่าวเพราะว่าทางภาครัฐก็ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวแล้วแล้วก็ประกาศบทลงโทษผู้ที่ซ่อนตัวตามสถานที่ต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้นับตั้งแต่กองทัพเมียนมาเข้ามายึดอำนาจใช้กองกำลังรักษาความมั่นคงเข้ามาปราบปรามผู้ชุมนุมมีตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วกว่า60คนแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปแล้วมากกว่า 1,800 คนครับขณะที่พลโทโกโก้หม่องแม่ทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาที่ดูแลรัฐกะเหรี่ยงกับรัฐมอญมีหนังสือถึงพลเอกมูตูเสโพประธานาธิบดีแห่งสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ขอให้สั่งการทหาร KNU ห้ามมายุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านคณะรัฐประหารของประชาชนขณะที่ทหาร KNU เองไม่สนใจนะครับก็ยังคงดูแลแล้วก็สนับสนุนผู้ชุมนุมตามพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นที่เมืองผาปูนมะลิทวายผาอ่านกอกะเล็กซึ่งก็ได้มีการจัดรถยนต์นะครับรับส่งประชาชนไปในพื้นที่ชุมนุมต่างๆครับส่วนความเคลื่อนไหวที่รายงานออกมาจากเว็บไซต์อิระวดี
รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องให้คณะรัฐบาลทหารเมียนมาหยุดเข็นฆ่าประชาชนที่ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐประหารนายอิจิโร่มารุยามะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเมียนมาได้เข้าพบกับนายวันนาหม่องละวินรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมายุติการปราบปรามผู้ชุมนุมแล้วก็ปล่อยตัวนางอองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและผู้ที่ถูกจับกุมตัวไปอื่นๆด้านสถานทูตอังกฤษประจำเมียนมาเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวผู้ประท้วงทั้งหมดเช่นเดียวกันกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่าผู้ประท้วงกลุ่มดังกล่าวนั้นชุมนุมกันอย่างสงบขณะที่รัฐบาลโดยคณะรัฐประหารเมียนมาควรอนุญาตให้พวกเขาออกมาชุมนุมได้ในพื้นที่อย่างปลอดภัยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ